Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! เช็คปฏิกิริยาของก๊อฟพิชยะค่ะหลังจากที่ชาวโซเชียลนะคะวิจารณ์ว่าเขาเป็นผู้ชายปากร้ายค่ะเอ๊ะเขาจะตอบโต้ยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าค่ะเป็นกรณีพิพาทนะที่มีข่าวดังนะคะระหว่างคุณซาร่ากับคุณไมค์พิรัตนะคะในกรณีที่ต้องการจะมีสิทธิ์ในการปกครองร่วมกันนะคะปกครองบุตรก็คือน้องแม็กซ์เวลล์ร่วมกันค่ะดูเหมือนว่าพี่ชายอย่างคุณก๊อฟพิชยะนะคะจะถูกมองนะคะว่าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นค่ะที่คอยปกป้องน้องชายไปแล้วนะคะพร้อมกับลุคของผู้ชายปากร้ายตามไปด้วยค่ะอย่างในคราวที่มีคลิปนะคะของคุณซาร่าค่ะไลฟ์สดนะถามน้องแม็กซ์เวลล์นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ค่ะโดยเป็นคลิปที่น้องแม็กซ์เวลล์นะคะหลุดประโยคนะคะที่ว่าไม่เชื่อนะว่าแดดดี้นั้นรักนะคะถ้ารักเนี่ยทำไมถึงเตะออกจากคอนโดล่ะซึ่งหนุ่มก๊อฟค่ะเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็ได้มีการแชร์ลงไปนะคะใน Twitter ของตัวเองพร้อมกับเขียนข้อความพาดพิงถึงซาร่าด้วยข้อความที่เผ็ดร้อนนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก๊อฟเองก็ได้แชร์คลิปอีกคลิปนึงของน้องแม็กซ์เวลล์นะคะลงไปใน Twitter ของตัวเองด้วยพร้อมกับแคปชั่นร้อนแรงอีกเช่นเคยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะชาวโซเชียลนะก็มีรายหนึ่งค่ะก็บอกว่าไม่ชอบก๊อฟเลยนะเป็นผู้ชายที่ปากร้ายเกินกว่าจะคุยด้วยนะคะต่างจากไมค์โดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งก็มีชาวโซเชียลอีกรายหนึ่งนะคะก็โต้กลับไปค่ะว่าก๊อฟก็อาจไม่ชอบคุณด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องดังกล่าวค่ะมันก็ไปถึงหูของคุณก๊อฟด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวค่ะมีการรีทวิตนะคะข้อความนั้นนะคะแล้วก็มีการตอบกลับมาด้วยค่ะซึ่งก็บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าทำวิดีโอ YouTube นะคะ10ถึง20นะคะคลิปนะคะเกี่ยวกับ Fact About Me เลยจะดีไหมคนเรานั้นมันมีหลายมุมเนาะเรียกว่าสบายๆค่ะไม่ซีเรียสแล้วนะแถมยังได้ไอเดียในการต่อยอดทำคลิปเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของตัวเองผ่านทาง YouTube อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากคุณก๊อฟพิชยะนะคะพอมีคนบอกว่าเขาปากร้ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ซีเรียสนะคะก็เป็นอะไรที่สบายๆนะเพราะว่าคนเรานั้นมีหลายมุมค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากมติชนออนไลน์ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า